พ่อแม่พี่น้องนะคะพบกับคนแพร่อีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมข่าวสารสาระน่ารู้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะลงทะเบียนแล้วนะคะร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะเปิดเตรียมให้ลงทะเบียนครั้งแรกนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่11พฤศจิกายน2563เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือททนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการถึงเวลาทัวร์ทั่วไทยแล้วนะคะตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะผ่าน2แคมเปญ นะคะได้แก่ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยและเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่11พฤศจิกายนนะคะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนร้อยเดียวนะคะเที่ยวทั่วไทยเพื่อขอรับสิทธิ์ราคาสุดพิเศษททจะเปิดเว็บไซต์ให้เข้าเช็ครายชื่อนะคะที่พักร้านอาหารตั๋วเครื่องบินและอื่นๆนะคะในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะเมื่อได้สิทธิ์แล้วนะคะเปลี่ยนใจไม่ได้นะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีนะคะขึ้นไปสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชนระบบ e-banking นะคะและอินเทอร์เน็ตแบงค์นะคะ banking นะคะและมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ลงทะเบียนนะคะด้วยเลือกสินค้าในราคา100บาทนะคะต่อ1คนนะคะใช้ได้1ครั้งเท่านั้นนะคะทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียน4ครั้งได้แก่ครั้งแรกวันที่1ขอโทษค่ะครั้งแรกนะคะวันที่11พฤศจิกายนนะคะครั้งที่2วันที่12พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ครั้งที่3วันที่11ธันวานะคะและครั้งที่4นะคะวันที่12ธันวานะคะเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะโดยมีสินค้าให้เลือกทั้งหมดนะคะ 40,000 รายการนะคะเปิดให้ซื้อสินค้าในวันละ 10,000 รายการนะคะหรือจนกว่าสินค้าจะหมดโดยจะแสดงจำนวนสิทธิ์นะคะคงเหลือไว้ในเว็บไซต์นะคะคงเหลือไว้ในเว็บไซต์ทั้งนี้เมื่อนะคะเมื่อได้เลือกสินค้าแล้วไม่สามารถโอนเปลี่ยนแลกทอนเป็นเงินสดนะคะหรือไม่สามารถยกเลิกนะคะและแก้ไขรายการทุกกรณีนะคะโดยสินค้าสามารถใช้บริการได้จนถึงวันที่31ธันวา2562นะคะและเลือกจังหวัดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้า 40,000 รายการที่เข้าร่วมโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยจัดเต็มทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะแพ็คกิ้งทัวร์สายการบินร้านอาหารและที่พักระดับ5ดาวนะคะทั้งหมด5หมวดนะคะอาทิ1การเดินทางนะคะตั๋วขึ้นบินไปกลับนะคะไปกลับนะคะสำหรับ1ท่าน Bangkok Airways นะคะเปิดขาย 11 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 จำนวนจำกัด 1,000 ต่อ1รอบนะคะ Air Asia เปิดขาย 11 ถึง 12 ธันวานะคะ2562นะคะจำนวน500ใบต่อรอบนะคะหมวดที่พัก2วัน2 2วัน1คืนนะคะ1ห้องเข้าพักได้2ท่านนะคะ100กว่าแห่งนะคะทั่วประเทศนะคะโรงแรมระดับ5ดาวอาทิเช่นโรงแรมออนเซ็นแอดนะคะแล้วก็ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมมารายาแอนด์รีสอร์ทเชียงใหม่นะคะบาบาบิชนะคะคลับหัวหินชะอำนะคะเรเนซองนะคะเรเนซองพัทยารีสอร์ทแอดสปาจังหวัดชลบุรีนะคะศรีพันวาภูเก็ตนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไปนะคะ
สามนะคะสามนี่คืออาหารนะคะอาหารหมวดอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะตามที่โรงแรมและร้านอาหารนะคะสี่แพ็คกิ้งทัวร์นะคะเช่นเที่ยวดอยสุเทพดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่แพ็กเกจทัวร์กรุงเทพวันเดียวนะคะเที่ยววันเดียวชมมหาราชวังวัดพระแก้วโปรสิ้นปีนะคะกทม.แพ็กเกจทัวร์เที่ยวเกาะล้านชลบุรีเกาะพีพีจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นนะคะหมวดแหล่งท่องเที่ยว5ก็คือหมวดแหล่งท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมนันทนาการและอื่นๆนะคะเช่นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะมหานครสกายวอล์กกรุงเทพนะคะแล้วก็ฟาร์มแกะชะอำนะคะสวิตชีฟนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฟาร์มแกะนะคะพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นต้นนะคะก็มีเท่านี้นะคะทั้งหมดทั้งรวมถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมนะคะข่าวสารดีๆสาระดีๆที่คุณแพร่นำมาฝากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ